ขอเคลียร์กับทีมงานนิดนึงหน่อยได้ไหมฮะทำไมบอกว่าพออ่านข่าวแบบน้องนิวกับน้องดาวเสร็จจะมีผ้าวีถอดเสื้อขึ้นมาแล้วทำไมไม่มีฮะเคลียร์กับฉันหน่อยแล้วเตรียมกับฉันหลังเวทีแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะให้เป็นเซอร์ไพรส์บอกว่าอยู่ดีๆก็มีรูปวีแบบขึ้นมาแบบถอดเสื้อแล้วไงหายไปเลยนั่นไงโอ้โหอันนี้วีครับพี่วีอันนี้นานแล้วพี่อันนี้นานแล้วตั้งแต่เจอวีมารู้จักกันมาหลายปีมากเนี่ยวีไม่เคยมีค่าในสายตาพี่เลยนะฮะตั้งแต่วีถอดเสื้อปุ๊บโอ้ดูมีมูลค่าขึ้นมาเลยอะวีขอบคุณมากอันนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาอันนี้หัวหินครับประจวบคีรีขันธ์เพิ่งไปมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วครับนี่ได้ข่าวว่าภาพนี้คนกดไลค์เยอะมากเลยใช่ไหมซื้อใช่ไหมซื้อไลค์ใช่ไหมหมื่นกว่านะหมื่นคือหมื่นกว่านี่คือค่าจ้างตัดโฟโต้ช็อปไม่จ้างคนมากดไลค์นี่แหละครับว้าวแต่ว่ามีโดนเซฟไป700กว่าครับผมก็เซฟไปทำอะไรวะวีอยากรู้จังเลยอ่ะเขาคงอยากจะอัปเดตพวกแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นตรงไหนวะแฟชั่นเสื้อหนังหรอหรือยังไงเสื้อสีดำกางเกงสีดำอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คุณผู้ชมครับทำไมโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมคะเพราะว่าวีถอดนิดนึงคนกดไลค์ก็เป็นหมื่นนะฮะฉันเนี่ยถอดแล้วถอดอีกถอดทุกวันเลยขอดูคนกดไลค์300นะฮะไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาคนกดไลค์ฉัน300ไม่ของนี่ดีกว่าของพี่ปอยยังน้อยไปแต่ว่าพี่กรชัยเราอีก1คนนะคะที่แบบว่าต่อยมวยดิฉันชอบกดเข้าไปดูสตอรี่พี่บีมทำเป็นต่อยมวยปิดตาโอ้ยดูสิเป็นพิธีกรมาสเตอร์เด็ด74นี่มันต้องดูแลตัวเองนิดนึงคุณผู้ชมครับใช่ค่ะต้องดูแลตัวเองหน่อยพี่บอยรอยสักช่วยโอ้พี่บอยครับฉันไม่จ่ายค่าเน็ตหรืออะไรวะทำไมมันไม่ขึ้นมาเลยวะอยากโชว์บ้างอยากโชว์ของอยากเปิดแผงบ้างเนี่ยก็ช่วยจับนิดนึงนะอันนี้พี่บอยให้ดูแค่นี้แหละโอเคโอเคขอแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาละค่ะดูกล้ามของพิธีกรกันเองไปแล้วนะคะแต่ว่ารายการเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อที่ Mercedes 74